สวัสดีครับพบกับพี่ชื่อเจฟพอดแคสต์ครับก็วันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการขายความเจ็บปวดหรือว่า sell the pain พวกเราคงรู้จักกับคำว่า pain point หรือว่าจุดเจ็บเวลาที่เราเป็นนักขายเนี่ยเราจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่า fact findingFact finding ก็คือการหาข้อเท็จจริงหรือหาข้อมูลนะศัพท์ทางการตลาดเนี่ยก็มีหลายๆอย่างมากคือการที่เราจะไปแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยเราก็ต้องค้นหาให้เจอก่อนถูกไหมครับว่าปัญหาของเขาอยู่ตรงไหนอย่างเช่นถ้าวันนี้เราทำธุรกิจขายประกันชีวิตคุณก็ต้องรู้ว่าประกันชีวิตเนี่ยมันจะไปช่วยเขาแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าเกิดสมมติเนี่ยเราใช้วิธีการขายแบบตัวแทนทั่วๆไปในท้องตลาดที่ฝ่ายฝึกอบรมของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะสอนให้ขายแบบประกันการขายแบบประกันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะกระตุ้นความรู้สึกในการซื้อของลูกค้าเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยก็เปรียบเสมือนว่าคนไข้เนี่ยมาพบหมอปรากฏว่าหมอเนี่ยยังไม่ได้ตรวจอาการอะไรเลยยังไม่ได้วิเคราะห์เลยว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่มีอะไรแต่หมอเนี่ยเอายาให้กินละก็เปรียบเสมือนตัวแทนที่ยังไม่ได้ซักถามปัญหายังไม่ได้ fact finding ยังไม่ได้หาข้อได้จริงเลยว่าลูกค้าเนี่ย pain point จุดเจ็บหรือว่าปัญหาเขาอยู่ตรงไหนคุณก็เสนอแบบประกันไปเลยซึ่งบางครั้งลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้มีปัญหานี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่สำคัญเขาก็จะผัดผ่อนมันออกไปนั่นเองนะครับตรงนี้ตัวแทนก็จะไม่สามารถสร้าง sense of emergency sense of urgency ให้กับลูกค้าได้นั่นเองครับทีนี้มาดูครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะแก้ไขเนี่ยก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาหรือพูดง่ายๆว่ากำลังเจ็บปวดอ่ะมันเจ็บปวดมากมันมีปัญหาอยู่จะต้องเอาความเจ็บปวดเนี้ยออกไปให้ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องมือสักชิ้นนึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้คลายความเจ็บปวดให้เขาได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งนั้นคุณจะปิดการขายได้ครับตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า story tellingหรือว่าการเล่าเรื่องนะครับเพื่อมาหาเพนพอยต์เพื่อมาขยี้เพนพอยต์แล้วทำให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักว่าเฮ้ยตัวเขามีปัญหาแล้วก็อยากจะแก้ไขนะครับในเคสนี้เนี่ยก็เป็นเคสที่มีตัวแทนถามเข้ามาเป็นเคสที่เขาไปขายพ่อค้าอาหารตามสั่งร้านก็ใหญ่ทีเดียวครับขายดีฮะวันนึงเนี่ยคงได้หลายหมื่นบาทสนิทชิดเชื้อกับตัวแทนไปอย่างดีแต่ว่าตัวแทนก็เคยไปทักๆแยบๆนะฮะแต่ว่าก็เข้าเรื่องไม่สำเร็จสักทีนึงเขาก็เลยมาถามผมว่าจะเสนอไอเดียการขายอย่างไรดีทีนี้ถ้าเกิดว่าอ้างถึง7ขั้นตอนการขายถ้ากรณีว่าตัวแทนเนี่ยได้ทำการเปิดใจลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าชอบอัธยาศัยชอบการคุยละตรงนี้เนี่ยกำแพงของการปกป้องตัวเองกำแพงที่เรียกว่า sell resistance หรือว่าการต่อต้านการขายเนี่ยมันลดลงแล้วตัวแทนก็คุยเพื่อเสนอไอเดียได้ครับลองดูวิธีนี้ครับตัวแทนก็บอกว่าเฮียถามนิดได้ไหมเฮียสมมติว่ามีใครคนนึงเนี่ยขโมยเงินเฮียไปสักหมื่นนึงเนี่ยเฮียโกรธขนาดไหนครับถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยเฮียโกรธขนาดไหนครับเต็ม10คะแนนเฮียก็อาจจะบอกว่าเอ้ยก็เกือบเต็ม10นั่นแหละตัวแทนเฮียครับไอ้เงิน 10,000 เนี่ยถ้าคิดว่าต้องผัดข้าวผัดลวกก๋วยเตี๋ยวขายเนี่ยต้องผัดกี่จานครับถึงจะได้สักหมื่นนึงเนี่ยเฮียก็อาจจะบอกว่าก็เยอะอยู่นะตัวแทนก็บอกว่าอ๋อเพราะแบบนี้ใช่มั้ยครับเฮียจึงโกรธมากเพราะว่ากว่าเฮียเนี่ยจะหาเงินมาได้เนี่ยเฮียต้องใช้หยาดเหงื่อใช้เวลาแรงกายแรงใจผมก็ว่าทำนองนั้นอะตัวแทนก็บอกว่าเออแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะถึงแม้ว่าเงินจะหายไปหมื่นหนึ่งแล้วเฮียไม่ได้คืนจริงๆเนี่ยครอบครัวของเฮียเนี่ยก็ยังเป็นปกติสุขไหมครับเฮียก็บอกว่าก็อยู่ได้แหละตัวแทนเฮียผัดข้าวทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวันละกี่ชามเหรอครับเฮียก็อาจจะบอกมากี่ชามอะไรก็แล้วแต่เขาอะนะครับตัวแทนก็ประเมินเลยครับถ้าประเมินคร่าวๆเฮียขายได้วันละจุดๆๆบาทปีละจุดๆๆบาทคำว่าวันละจุดๆๆปีละจุดๆๆนี่คุณไปเติมเอานะ20ปีนี่เฮียคงทำเงินได้ราวๆจุดๆๆบาทเงินหาย 10,000 เนี่ยเฮียโกรธระดับ10เต็มนะแล้วถามว่าถ้ามีใครคนนึงอ่ะมาปล้นรายได้ล่วงหน้าของเฮีย20ปีแบบนี้เนี่ยเฮียจะโกรธระดับไหนครับเฮียก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยหรือพูดอะไรวะว่าไม่เข้าใจว่าไม่แน่ใจตัวแทนก็ค่อยๆพูดนะค่อยๆอธิบายก็บอกว่าเฮียครับเฮียทราบไหมคนไทยเนี่ยทุกปีทุกหนึ่งพันคนจะมี6คนครับต้องไปกับท่านยมบาลท่านยมบาลเนี่ยจะแวะมารับตัวหัวหน้าครอบครัวทุกวันครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเข้าบ้านใคร
แล้วคนที่ท่านมารับเนี่ยก็ไม่รู้ลางบอกเหตุนะครับแล้วท่านก็ไม่ได้มารับเฉพาะคนแก่คนหนุ่มคนสาวใครถึงคราวท่านพาไปหมดละครับก็เปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนแต่ละครอบครัวเนี่ยโดนปล้นรายได้ไปด้วยเพราะว่าเฮียอย่าลืมนะครับคนตายเนี่ยไม่ได้ตายแต่ตัวนะครับรายได้ตายตามตัวเขาไปด้วยครับถ้าผมเป็นน้องชายแท้ๆของเฮียนะผมถามเฮียสักคำเดียวครับว่าเฮียเสียดายรายได้ตรงนั้นไหมครับถ้ามันจะหายไปทั้งหมดจริงๆเนี่ยแทนที่มันจะเป็นของลูกของเมียเฮียตรงนี้คุณต้องนิ่งนะครับน้ำเสียงสุขุมแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความยิ้มแย้มเป็นคนมีอัธยาศัยถ้าคุณพูดได้ดีเสนอได้ทรงพลังผมรับรองครับผู้หวังจะต้องพูดขึ้นมาว่าอ้าวแล้วผมต้องทำยังไงตัวแทนก็พูดต่อนะเฮียครับเงินอยู่ต่างที่ก็ทำหน้าที่ต่างกันยกตัวอย่างเงินสดเนี่ยถ้ามันอยู่ในเก๊ะเงินมันก็แค่เงินน่ะมันก็ไม่ได้ออกดอกออกผลมีค่าแค่เอาไว้ใช้จ่ายแลกเปลี่ยนสินค้าถูกไหมครับแต่สมมติเงินสดของเฮียเนี่ยอยู่ในธนาคาร100บาท1ปีต่อมาเฮียจะมีเงินงอกขึ้นมาครับจากเงิน100บาทนั้นก็คืองอกมา1สลึงครับเยอะไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเงินนั้นอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้เอกชนมันก็จะได้เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดเยอะที่สุดเลยก็ในตลาดหุ้นแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเงินอาจจะได้มากๆหรือว่าอาจจะเสียเงินต้นไปก็ได้เพราะตลาดหุ้นก็ไม่แน่นอนครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเพื่อความรอบคอบครับความปลอดภัยใช้ชีวิตแบบไม่เสี่ยงเฮียก็จัดสรรเงินครับแบ่งเงินเนี่ยใช้ทฤษฎีไข่ไก่3ตะกร้าครับเฮียตะกร้าที่1เนี่ยเฮียเอาไว้ใช้จ่ายก็แบ่งไว้เลยนะเงินตรงนี้เอาไว้ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทำธุรกิจอะไรก็ว่าไปตะกร้าที่2เนี่ยอันนี้เอาไปลงทุนครับเงินต่อเงินครับจะไปซื้อหุ้นกู้ซื้อพันธบัตรหรือว่าจะไปลงทุนอะไรเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่เฮียส่วนตะกร้าที่3เนี่ยตะกร้านี้สำคัญครับเพราะว่าเอาไว้ปกป้องไอ้2ตะกร้าข้างบนครับแล้วก็คุ้มครองรายได้ในอนาคตของเฮียให้กับครอบครัวผมอยากจะเรียนเฮียนะครับผมอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมาพอสมควรหากถึงเวลาสูญเสียไม่มีใครหรอกครับเฮียที่จะทัดทานการสูญเสียได้แต่เราป้องกันไม่ให้การสูญเสียเป็นการสูญเปล่าได้ครับคนเราตายได้ทุกคนครับแต่บางคนเลือกที่จะไม่ให้รายได้เนี่ยตายตามตัวเขาไปแล้วก็ทิ้งมันไว้ให้คนที่เขารักคำถามก็คือเฮียรักพวกเขาสุดหัวใจหรือเปล่าล่ะครับถ้าใช่มีเหตุผลตรงไหนไหมครับที่จะไม่ปกป้องพวกเขาตรงนี้คุณก็ต้องเงียบให้พลังแห่งความเงียบได้ทำงานครับพอคุณรู้สึกว่าลูกค้าตกผลึกเข้าใจสิ่งที่คุณพูดแล้วคุณก็ค่อยพูดต่อครับคุณก็บอกว่าวันนี้นะครับถ้าเฮียจะซื้อเงินสด 100,000 บาทเฮียก็ออมปีละ 3,000 ซื้อเงินสด1ล้านเฮียก็ออมเงินปีละ 30,000 ถ้าวันนี้เราเอา 30,000 มาหาร12ตกแล้วต่อเดือนเนี้ยเจียดเงินมาฝาก 2,500 บาท2,500 บาทถ้าหาร30วันเฉลี่ยรายวันวันนึงก็83บาทก็เหมือนกับเฮียเลี้ยงข้าวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมเนี่ยอย่างละจานเองก็ได้มรดกให้ลูก1ล้านแล้วผมนี่แหละครับจะเป็นคนถือถุงเงินสด1ล้านติดตามตัวเฮียตลอดเวลาถ้าเฮียอยากได้มากกว่านั้นก็สามารถดับเบิลเป็น2เท่าได้ครับจากนั้นก็ปิดการขายตามกระบวนการครับอาจจะเป็นเรื่องของการท้าทายตรวจสุขภาพก็ได้หรือว่าอาจจะให้เขาตอบแบบสอบถามสุขภาพก็ได้เฮียครับสุขภาพเป็นยังไงครับสูบบุหรี่แม่ตัวละตัวอะไรก็ว่าไปตามแอปพลิเคชันนะครับผมก็หวังว่าไอเดียการขายแบบ sell the pain คือขายความเจ็บปวดเนี่ยจะช่วยทำให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างทรงพลังสามารถกระตุ้นสามารถเร้าให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อประกันชีวิตทันทีครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าครับสวัสดีครับโอ้ยประกันชีวิตเหรอไม่สนใจโอ้ยประกันชีวิตเหรอมีเยอะอยู่แล้วมาทางไหนไปทางนั้นเป็นข้อตัวแยงที่ตัวแทนประกันชีวิตทุกคนต้องเจอครับคำถามก็คือว่าคุณรู้วิธีการที่จะจัดการข้อตัวแยงเหล่านั้นหรือไม่และนี่เป็นกำแพงครับที่นักขายทุกคนจะต้องปีนป่ายไปให้ได้ครับหรือคุณไปนั่งต่อหน้าลูกค้าแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะพูดอย่างไรโน้มน้าวใจผู้หวังอย่างไรให้สนใจประกันชีวิตวันนี้นะครับปัญหาที่ผมพูดในข้างต้นจะหมดไปครับด้วยคัมภีร์นักขาย2เล่มนี้ซึ่งพิสูจน์แล้วนะครับจากนักขายประกันชีวิตทั่วประเทศไทย
หนังสือมี2เล่มด้วยกันครับเล่มขาวชื่อว่าบทขายไอเดียเงินล้านในนั้นนะครับจะมีบทขายประมาณ30กว่าบทและผมแถมในเรื่องของบทโทรทัศน์และการตอบไลน์แชทครับนอกจากคุณจะมีไอเดียการขายแล้วผมยังเสริมในเรื่องของการโทรทัศน์การตอบไลน์แชทให้คุณด้วยในเล่มสีดำครับเป็นหนังสือตอบข้อโต้แย้งเงินล้านอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับลูกค้านะครับมีข้อโต้แย้งมากมายถ้าวันนี้คุณรู้เทคนิคคุณรู้วิธีการตอบผมรับรองครับว่ายอดขายของคุณจะมากขึ้นแน่นอนครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมีบทตอบข้อโต้แย้งถึง51บทด้วยกันครับซึ่งครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทุกประเภทครับมีข้อโต้แย้งโหลๆอย่างเช่นไม่มีเงินไม่สนใจประกันชีวิตมีประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งข้อโต้แย้งที่ไม่น่าเชื่ออย่างผมคิดว่าผมไม่ตายง่ายๆผมเป็นหมอผมดูแลสุขภาพดีดังนั้นประกันชีวิตไม่จำเป็นสำหรับผมข้อโต้แย้งเหล่านี้นะครับได้ถูกบรรจงร้อยเรียงครับเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้คัมภีร์นักขายนะครับมีด้วยกัน2เล่มครับเล่มสีขาวและเล่มสีดำเล่มสีขาวนะครับชื่อบทขายเงินล้านเล่มสีดำชื่อบทตอบข้อโต้แย้งเงินล้านเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าแต่ละเล่มช่วยคุณได้อย่างไรเล่มสีขาวเป็นไอเดียการขายคุณสามารถขายกับลูกค้าได้หลายกลุ่มหลายประเภทครับเริ่มตั้งแต่พนักงานกินเงินเดือนพนักงานฟรีแลนซ์ SME หรือแม้แต่เจ้าของกิจการและที่สุดเลยก็คือว่าไปขายคนรวยขายอย่างไรเชื่อว่าหลายๆคนคงเจอปัญหาใช่ไหมครับเวลาไปพบลูกค้าแล้วบอกโอ้ยรวยอยู่แล้วประกันชีวิตไม่จำเป็นในหนังสือเล่มนี้แหละครับผมมีความลับครับที่เราสามารถขายคนรวยได้ครับและเล่มสีดำครับเป็นบทตอบข้อโต้แย้งเงินล้านในเล่มนี้นะครับมีข้อโต้แย้งที่เขียนไปถึง51บทด้วยกันครับและแต่ละบทครับเชื่อว่าครอบคลุมปัญหาที่เพื่อนๆได้เจอมาครับและที่สำคัญครับมีนักขายหลายคนครับได้ใช้หนังสือบทตอบข้อตัวแย้งนี่ครับแล้วสร้างยอดขายได้มากมายครับดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณอยากขจัดปัญหาเรื่องการขายออกไปและอยากสร้างยอดขายนะครับผมแนะนำครับคัมภีร์นักขาย2เล่มนี้ครับบทขายเงินล้านและบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านและสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาอ่านไม่ชอบอ่านเวลาอ่านหนังสือแล้วจะหลับนะครับผมมีเวอร์ชันที่เรียกว่าAudiobook นะครับหรือว่าหนังสือเสียงนะครับคุณสามารถฟังได้เพลินๆไม่ว่าจะฟังบนรถนะครับถือว่าเป็น Mobile University หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปได้นะครับในขณะที่คุณอยู่บนท้องถนนหรือจะฟังก่อนนอนหรือจะฟังบน BTS หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหนังสือเสียงเนี่ยไม่ใช่แค่ผมมาอ่านหนังสือให้ฟังครับแต่ต้องใช้คำว่าผมมาแสดงให้ดูดีกว่าครับคุณจะได้ยินทั้งน้ำเสียงการเว้นจังหวะหนักเบาต่างๆนะครับคุณสามารถก๊อปปี้วิธีการพูดของผมเนี่ยไปใช้กับลูกค้าได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับคุณสามารถซื้อในรูปแบบของ Pocket Book ซึ่งเป็นหนังสือหรือซื้อแบบ Audio Book ซึ่งเป็นหนังสือเสียงนั่นเองครับถ้าคุณสนใจหนังสือ2เล่มนี้นะครับติดต่อได้ที่ Inbox ที่หน้า Fan Page หรือติดต่อได้ทาง LINE ครับ @iamjeff ตรงนี้นะครับผมหวังว่าคัมภีร์นักขายทั้ง2เล่มนี้นะครับจะช่วยคุณได้และสร้างยอดขายทำให้คุณติด MDRT และจับเงินล้านได้ในที่สุดครับ